ช่างน่าเสียใจสักยิ่งนักไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจสวัสดีครับพบกับเอกเช่นเคยนะครับวันนี้นะคะเอกก็จะมารีวิวในส่วนของชุดที่เอกสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเร็วๆนี้ค่ะจะมีปาร์ตี้วันเกิดของแก๊งนางเงือกของเรานะคะนั่นก็คือพี่กี้นั่นเองค่ะสิ่งที่เอกได้ดูจากอินเทอร์เน็ตมานะคะก็เป็นชุดนี้ซิ่งนิ่งสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าชุดที่เอกสั่งซื้อเนี่ยมันจะสวยงามเหมือนในรูปหรือเปล่านะคะก็มาดูกันเลยโอเคนี่ท่านแทนแต่มันเล็กมากเลยนะคือเอกตอนแรกคิดว่าชุดราตรีอ่ะมันต้องเป็นชุดที่ยาวแล้วก็แบบต้องใหญ่กว่านี้ไหมเออมานี่เป็นชุดแบบสีแดงกับสีแดงเลือดหมูก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันยาวเชียวหลับตานะจะถอดเสื้อแล้วฮัลโหลเดี๋ยวดูชุดด้วยชุดก็เป็นประมาณนี้คือแกมันเหมือนกับที่เราสั่งในเว็บหรือเปล่าดูสิก็อันนี้จะต้องเพิ่มหน้าอกนิดนึงเนาะเดี๋ยวไปหากระดาษมาทำเป็นหน้าอกก่อนแล้วกันนะคะแป๊บนึงมาแล้วค่ะเราจะใช้กระดาษเป็นหน้าอกประมาณนี้สวยไหมอ่ะจริงๆไม่มีเอวเลยอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูภาพนิ่งก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างบึ้งนี่คือ สิ่งที่คิดและความเป็นจริงคือมันช่างแตกต่างกันมากเลยอ่ะโอ้โหสมมติถ้ามันไม่ได้แบบว่ามันเงาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เป็นกระโปรงอ่ะมันไม่ได้มันเงาเหมือนกับตัวในรูปที่เราดูเลยนะคะช่างน่าเสียใจสักยิ่งนักก็เอาเป็นว่าไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ ได้ไหมแกสวยไหมฮะดูว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบว่าลูกไม้ okay. นะจ๊ะแล้วก็บอกว่าออกแนว C2 นิดนึงแต่ว่ากระโปรงก็เป็นประมาณเนี้ยมีแหวกนิดนึงค่ะนี่นะก็ตามราคานะเพราะว่าเอกสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ราคาอยู่ที่400กว่าบาทจริงๆมัน380อ่ะรวมค่าส่งอยู่ที่ประมาณก็400400กว่าบาท450อะไรประมาณเนี้ยโอเคก็ภาพไม่ได้ตรงกับปกเลยนะคะเพราะว่าในรูปอ่ะดูสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของผ้าที่เป็นชิ้นข้างล่างเนี่ยมันหรือว่ามันเป็นผ้าแบบแต่งเนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นผ้าจริงอ่ะมันดูไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถือว่าช่วงบนเอกรับได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่โดนใจเอกอยู่ดีอ่ะอาจจะต้องหาอะไรอัดแดปมาตกแต่งเพิ่มเติมให้มันดูสวยแล้วก็ให้มันดูแบบว่าเป็นดูอินเตอร์มากกว่านี้ละกันเนาะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรีวิวชุดปาร์ตี้ที่เราจะไปงานวันเกิดของพี่กี้กันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่สำคัญรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่